สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแฟนคลับเซียวทุกคนนะครับวันนี้ผมมีกดเทพสวิงเทรดมาฝากท่านครับ30ข้อด้วยกันนะครับ rules to master swing trading นะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีครับ30ข้อนี้เป็นของดีนะที่ไม่ค่อยมีใครบอกคุณในบ้านเราอะนะฝรั่งเขาก็คุยกันเรื่องบกเสีครับแต่บ้านเราไม่ค่อยมีใครบอกเรื่องเนี้ย คือมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอ่ะเป็นข้อดีข้อเสียครับบ้านเรามักจะพูดในเรื่องดีๆกันแต่ว่าเรื่องเสียๆอะไรนี่มักจะปิดเอาไว้เนื่องอาจเป็นเพราะว่าคนคนไทยแล้วอะ่ะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้นหรือเปล่านะเราเลยไม่ชอบอะไรที่มันเป็นด้านขาดทุนอะ่ะพูดง่ายๆนะฮะผมอ่านแล้วเห็นว่ามันดีมากเลยก็เลยอยากมาแชร์ท่านชมกันฮะถ้าท่านคิดว่าดีนะครับดูเสร็จนะแชร์เพื่อนชมนะครับ เขาจะได้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องสวิงเทรดอย่างเดียวหรอกมันเป็นเรื่องของการเทรดรล้วนนะครับมันใช้ได้สําหรับทุกตลาดนะครับไม่ใช่ว่าแค่ตลาดของฝรั่งนะบ้านเราก็ใช้ได้ครับตลาดตลาด,ลาดเรื่องของฟอเรเรื่องของทีเฟกอะไรใช้ได้หมดครับเรื่องนี้นะคนเขียนคือคนนี้ครับคุณอลันฟาเล่นะอลันฟาเล่นะถ้าอา่านผิดฮะ เขาเป็นน,นักเทรดนะครับและเป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องสวิงเทรดนะครับหลายเล่มเลยนะ Master Swing Trader Toolkit Master Swing Trader นี่น่าจะมาคู่กันนะครับ c a t c h In New Market Pattern Active Trader Predicting Market Trend แล้วก็ Targeting Profitable Entry Exit Point นะฮะพวกนี้บ้านเราไม่มีแปลนะครับมีเป็นมีเป็นภาษาฝรั่งนะฮะก็ ท่านใดที่เป็นังกฤษนะลองเซิร์ชดูครับซื้อที่ Amazon นได้ครับอีบุ๊กก็ได้นะฮะ Swing Trade นี้เป็นแนวทางการทำกำไรจากตลาดเก่งกำไรที่นิยมกันมากครับเพราะว่าเราสามารถทำเงินได้จากการแกว่งทุกการแกว่งนะทั้งขึ้นและลงะครับคือคนที่ Swing Trade มักจะมีมุมมองระยะสั้นถนึงกลางก็คือคือเทรดนานนานกว่าเดทเทรดหน่อยเดทเทรดจะเล่นในวันแต่สวิงเทรดจะเล่นประมาณสัก สามสี่วันจนถึงหลายเดือนมันเนี่ยฮะแล้วแต่ว่าแนาวโน้มของราคาหุ้นจะเป็นยังไงพูดง่ายคือเทรดตามแนวโนม้มระยะกลางนี่เองครับสวิงเทรดนะฮะคือเราสามารถกินกําไรคําเล็กก็ได้คําโตก็ได้นะฮะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอตลอดนะครับแต่จะว่าไปแล้วนะประสบการณ์มั้ยยงฮะสวิงเทรดไม่ได้ง่ายนะครับคือเราดูย้อนหลังมันโคตรง่ายเลยมันอ,อ้ขึ้นลงขึง้นลงกินกําไรเย,ยอะๆทำกำไรวันละเป็น พันวันละพัน์ก็ได้ทบกันทุกวันวันละพันโอ้โหรวยเละเลยไม่ใช่ครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์พอนะคุณจะพลาดตลอดเวลาครับสวิงเทรดนะฮะดังนั้นนะฮะคนที่เป็นเทพสวิงเทรดต้องมีการเรียนรู้ครับต้องมีประสบการณ์เยอะพอสมควรครับถึงจะอยู่รอดแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ครับยิ่งสวิงเทรดสั้นนะยิ่งขาดทุนเยอะครับผมแนะนำให้ท่าน สวิงเทรดในระยะกลางครับคือถือหุ้นที่เป็นขาขึ้น,นระยะกลางครับอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้ฮะเป็นปีก็ได้ถ้าแนวโน้มมันยังอยู่โดยใช้เส้นค่าเฉลีย่ยระยะกลางคือ50วันนะครับรับรองว่าท่านจะสบายใจกว่าการสวิงเทรดที่เล่นกินกำไร2อสวันเนี่ยอาจจะไม่รอดได้นะนี่เป็นประสบการณ์ตัวนะครับ ต่อไปนี้คือ30ข้อครับที่ผมคิดว่ามันโคตรดีเลยนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ข้อ1น,นะเริ่มเลยนะถ้าคุณไม่มองหาก,ก็ไม่มีทางเจอครับนะฮะ mm hmm. การเทรดนั้นมันไม่สนใจปริญญาคุณหรอกครับมันเป็นประสบการณ์และสัญชาตญาณคุณครับซึ่งสิ่งนี้มันจะเกิดจากประสบการณ์คุณครับนะฮะถ้าคุณมีประสบการณ์คุณเห็นโอกาสที่มันใช่จริงแล้วก็เข้าทำได้ถูกต้องครับซึ่งพวกเนี้ยนะ ต้องมีการฝึกฝนอย่างดีนะฮะเข้ามาแรกๆอาจจะต้องโดนแตว่าคุณถ้าคุณมีเวลาให้มันนะศึกษาอย่างจริงจังยอมเสียงเงินน้อยก่อนตอน,ตอนแรกแล้วก็เพื่อเรียนรู้จังหวะให้ดีนะครับคุณจะเห็นโอกาสที่สวยงามมาอย่างต่อเน,นื่องครับ2ครับแนวโน้มนี่ใช่ขึ้นอยู่กับ time frame นะครับ time frame คืออะไรก็คือช่วงเวลาที่คุณทำง,งานจะเทรดนะครับอย่างที่ผมผมบอกคือว่าถ้าคุณเล่นระยะสั้น i ท e f เฟรมคุณก็ต้องเป็นการเคลนไหวระยะสั้นซึ่งผมมกักจะใช้เส้นค่าเฉลีย่ยมัวช่วยครับถ้าเล่นสั้นมากนี่ค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันครับหรือะสั้นถึงกลางเนี่ย20วันถ้ากลาง50วันครับเอาแค่น okay, ้พอครับนะฮะเลือก time frame ให้ถูกคุณจะเล่นแบบไหนหุ้นซิ่งหุ้นเติบโตหรือหุ้นที่มีโมเมนตัมเลือกเอาครับนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าไทม์เฟรมครับ ราคามีความทรงจำของตัวเองครับข้อ3ครับความทรงจำคือแนวรับแนวต้านมาไ่นแหละครับถ้าราคามันขึ้นไปถึงแนวต้านนะครับมันมักจะทำตัวเหมือนเคยครับนะฮะถ้าคุณเล่นสวิงเทรดนะฮะจุดนั้นมันจุดขายครับซื้อแนวรับขายที่แนวต้านแค่นี้ถ้าทำเป็นนะก็อยู่รอดได้แลครับข้อ4ครับกำไรกับความอึดอัดมันมาพร้อมกันครับ การเทรดไม่ได้เป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีหรอกมันอึดอัดเสมอในช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มนะฮะดังนั้นนะครับอย่าไปคาดหวังครับว่าคุณต้องรู้สึกดีมากๆตั้งแต่ซื้อจนขายนะครับจงอดทนไว้ครับใช้ตัวช่วยครับก็คืออินดิเคเตอร์ที่คุณถนัดที่คุณใช้แล้วดีครับช่วยคุณครับถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะ คุณจะไม่มีทางได้ตังค์ครับห้าครับคิดให้ต่างจากคนส่วนใหญ่ตลอดเวลาครับนะฮะคิดให้ต่างจากฝูงชนนั่นเองครับพยายามมอง2ชั้นคือมองอินดิเคเตอร์มองการเคลื่อนไหวราคาแล้วตีความว่าคนส่วนใหญ่จะแอคชั่นยังไงกับไพร์แอคชั่นตอนนั้น,นแล้วใช้มวลชนให้เป็นประโยชน์ครับอย่าเทรดตามข่าว อย่าเทรดตามฝูงเพราะว่าแมสมักจะผิดเสมอครับข้อ6ตอนที่ราคาย่อหลังจากซื้อตอนที่ราคาย่อหลังจากการทำนิวไฮครั้งแรกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่ราคาขึ้นไปทำนิวไฮครั้งแรกนั้นมักจะถูกตอบโต้ครับเมื่อราคาถูกตอบโต้แล้วถ้ามันจะไปต่อมันจะดีดกลับไปครับการดีดกลับทำนิวไฮครั้งใหม่นั่นแหละ เป็นจุดซื้อที่ดีครับขายเมื่อราคาเด้งครั้งแรกหลังจากการทำนิวโรครับเช่นกันครับช่วงนี้ราคาเด้งครั้งแรกอะ่ะคนมักจะยังรู้สึกดีกับมันครับแต่ถ้าราคามันหลุดแนวรับครั้งที่สองนะครับความกลัวจะรุนแรงมากครับให้ขายไปเลนทีครับข้อ7ซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้านครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะทุกคนรู้กันดีครับ8 Short ตเรนลี่ not sell off s ช็อตเร l ลี่ not sell off อันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เลยไม่ไม่ขอนำเสนอและกันเรื่องนี้เรื่องช็อตเนี่นะไม่แน่ใจข้อ9บริหารเวลาให้มีค่าเหมือนเงินครับเวลาก็คือเงินครับการรอคอยคือเงินครับดังนั้นนะครับต้อง ให้สําคัญให้ความสําคัญกับการรอคอยให้ดีครับอีกอย่างนึงะฮะสาคัญคืออยาติดหุ้นครับเพราะว่าถ้าติดหุ้นแล้วคุณจะไม่มีเงินสดออกมาซื้อหุ้นตัวที่ดีๆที่มันกำลังจะวิ่งครับดังนั้นนะครับมีเงินสดและมีเวลาคุณจะเป็นคิงฮะข้อสิบหลีกเลี่ยงการเข้าตอนที่ราคาเปิดครับเลี่ยงซื้อตอน ETO ครับบอกเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะ ที่คนซื้อเพราะอารมณ์ครับลองคิดดูดีนะครับ a g o นี่คนตัดสินใจตามข่าวนะฮะถ้าข่าวดีมาคุณไปซื้อโดนนะครับคนที่เขาทุนต่ำจะขายทันทีครับเพราะว่าเขารู้ว่านี่เป็นการเทรดด้วยอารมณ์ครับสิเบเอ็ดการเฉลยให้ได้เงินนั้นมันต้องอยู่ในช่วงที่ตลาดร้อนแรงครับได้เงินง่ายพูดง่ายๆครับ การเทรดให้ได้เงินง่ายนะั้นต้องอยู่ในช่วงที่ตลาดร้อ,อนแรงครับเพราะว่าช่วงนั้นคนจะมีความคึกคักการซื้อขายคึกคักแล้วราคามันก็วิ่งไปง่ายครับมันเหมือนกับช่วงที่มันตลาดนะครับตลาดนั้นนะครับตอนที่มันมีความคึกคักเอาแล้วขายดีหมดตตาไม่ตอนน้อกันครับช่วงที่ราคาวิ่งเป็นแนวโน้มดีๆนะคือ หลับตาจิ้มมันก็ยังถูกตัวก็ได้กําไรนะครับนี่คือข้อดีนะครับดังนั้นถ้าอยากได้ง,ไง่ายๆรอให้ตลาดมันมีความร้อนแรงค่อยเข้าครับแบบนั้นอะ่ะคุณจะง่ายที่สุดไม่ต้องเก่งก็ได้ครับตอนนั้นอะ่ะหลับตาจิ้มก็ได้ครับสิบสองจังหวะเทรดจะดีก็คือตอนที่มีเมเจอร์คอนว์เจนต์ฮะมองหาสัญญาณกระชงให้เจอครับจับสัญญาณที่สอดคล้องกันทั้งราคาและเวลาครับซึ่งตรงเนี้ยตลาดจะบอกคุณว่า ตรงไหนมันจะดีฮะตรงไหนมันเป็นจังหวะที่ถูกต้องครับพวกนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์เหมือนนะพวกนี้นะความใจข้อสิบข้อสิบสามครับอย่าเทรดเลิกเทอะนะฮะความใจเร็วเดวินได้มือไวใจไวจะไม่ช่วยคุณรวยนะฮะเทรดทีไม่หมายความว่าคุณได้เงินนะ,ะพูดตรงๆนะฮะดังนั้นคุณต้องจำเนื้าใจเรื่องนิสัยของราคาหุ้นด้วย ทำงเว้าใจกลไกของตลาดครับเอาที่แม่นๆชัวๆครับซึ่งพวกนี้คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็การศึกษากลไกราคาอย่างจริงจังและนานพอสมควรนะครับพวกนี้ประสบการณ์จะมีจะมีผลทำให้คุณรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับ14ครับ ควบคุมความเสี่ยงก่อนที่จะมองหากําไรครับเมื่อเชีพนะครับจะให้ความสําคัญกับความเสี่ยงก่อนเพราะเขารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เขาควบคุมได้ครับกําไรเขาควบคุมไม่ได้ดังนั้นถ้าราคาทําตัวให้เขารู้ว่าหุ้นตัวนี้อ่อนแอเขาจะขายทันทีและเขาจะไปรันเทรนหุ้นตัวที่เป็นผู้ชนะของเขาแทนฮะเขาจะสนใจ เรื่องของการตัดตัวที่ทำให้เขาขาดทุนก่อนเป็นอันดับแรกครับ15การขาดทุนครั้งใหญ่มักจะมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวครับจริงๆแล้วพวกเนี้มันมักจะเกิดจากความที่เราเข้าใจผิดเองคือเขาเราเราเหมือนกับอะไรนะกบกบตายในในน้ำอุ่นนะครับ คือเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จะมีอะไรนะสึสัญญาณเตือนตั้งนานแล้วครับแต่คุณคุณกลัวกราฟมันหลอกอะ่ะกรเทคนิคมันหลอกอะ่ะแล้วก็ไม่ยังไม่แอคชั่นรอดูสักนิดหนึ่งครับถึงเวลาหนึ่งมันมาโป้งเดียวเนี่ยนะจบเลยครับดังนั้นนะครับถ้าเห็นความไม่ชอบมาฝากกลต้องพร้อมออกเพื่อลดความเสี่ยงนะครับคืออาจจะต้องชยอยออกไปเรื่อยเมื่อคุณเห็นสัญญาณที่มันน่ากลัวนะครับ ง่ายๆเลยนะคุณถ้าคุณเริ่มขาดทุนอะ่ะคุณต้องรู้สึกตัวแล้วว่าคุณต้องมีการลดความเสี่ยงได้แล้วต้องทยอยขายครับเพราะว่าการขาดทุนนั้นมันสื่อว่าคุณกําลังคิดผิดอยู่นะครับ16สัญญาณกระทิงหรือความเป็นขาขึ้นจะวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันส่วนสัญญาณหมีหรือขาลงจะวิ่งอยู่ใต้สสญญใเส้นนั้นฮนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เรารู้ดีกันแล้ว เส้น200วันเป็นเส้นที่แบ่งกระทิงกับหมีฮะถ้าราคาวิ่งอยู่เหนือเส้น200วันก็เป็นกระทิงแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ภาพรวมใหญ่ๆนะคุณต้องลองรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแบบไหนถึงจะเป็นกระทิงคึกแบบไหนถึงเป็นกระทิงป่วยฮะซึ่งพวกเนี้ยผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปเปิดดูฮะ17เข้าเทรดตอนคลุมเครือออกตอนมีข่าวชัดเจนฮะ คือคิดตรงข้ามฝงชนครับตอนนี้เขาไม่สนใจหุ้นตัวน,นี้อย่างจริงจังนะครับซื้อตอนนั้นซึ่งราคาหุ้นมันจะมีแอคชั่นที่น่าซื้ออยู่ครับแต่ว่าข่าวยังไม่ออกมาสนับสนุนการข้นไหวราคาข่าวจะออกมาตอนที่อะไรครับตอนที่ราคาหุ้นวิ่งร้อนแรงนะครับตอนนั้นแหละเมาจะซื้อแล้วเราค่อยขายให้เมาครับ 18. แพทเทิร์นที่สมบูรณ์แบบมักจะเสียงสูงครับอะไรก็ตามนี่มันดูดีมากๆ่ะ ให้ท่านระวังไว้ก่อนนะครับแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าแพทเทิร์นนั้นมันจะเสี่ยงสูงจริงนะแต่ว่าคุณต้องเผื่อใจไว้ว่าทุกแพทเทิร์นที่คุณรู้สึกดีมากะแล้วมันใช่อคุณอย่า all in ครับให้คิดเพียงแค่ว่า50-50แล้วคุณจะปลอดภัยคเพราะวอะไรก็ตามที่คนทั้งตลาดรู้ว่ามันดีมันสวยนะมักจะเป็นจังหวะที่หคนฉลาดเขาเอามาเล่นนะ เอามาทำร้ายนักเศรษฐเพื่อที่จะกินกําไรจากคนที่เรียกว่าอะไรโลกสวยะฮะสิบเก้าความเสียหายจํานวนมากเริ่มจากจํานวนน้อยก่อนเสมอครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างได้เลยว่าการขาดทุนตอนแรกๆอะ่ะหนึเร์เนองเปอร์เนสาเปอร์เซ็เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าส่งมันมันเสียอะไรนะแต่คุณคิดว่าเปอร์เซ็นต์เท่านีน ฉันยังยอมรับได้บางทีจาก2%ออาจจะล่วงเป็น10%ให้คุณเจ็บปวดใจได้นะฮะอันนี้สำคัญนะครับดังนั้นถ้าราคามันหลุดกรอบที่คุณคิดว่ามันยืนยันว่าคุณคิดผิดต้องหนีฮะ20รู้จุดขายออกก่อนเข้าเทรดนี่เป็นหลักการเบื้องต้นของการเทรดนะครับคุณต้องรู้ว่าคุณควรขายตรงไหนมี2ออย่างครับคือ stop loss กับ take profit ครับ ซับรอดง่ายมากครับระดับแนวรับที่คุณคิดว่ามันต้องเอาอยู่หรือไม่ก็เป็นระดับเปอร์เซ็นต์ที่คุณยอมรับได้ครับเทคโปรฟิตคืออะไรครับคุณไหนต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยช่วยอันนี้มันมันเป็นอะไรที่คุณต้องคือมันเป็นหลักการคุณอ่ะคุณจะรันเทรนที่คุณจะเล่นแบบสวิงเทรดแบบซื้อแนวรับขายแนวต้านถ้าคุณซื้อแนวรับขายแนวต้านคุณจะขายที่แนวต้านก็ได้ครับนี่นี่เป็นการรู้จุดขายเบื้องต้นนะยี่สิบ กำไรแล้วต้องขายเก็บเงินสดออกมาครับนี่เป็นหลักการที่เซียนหุ้นทุกคนบอกครับคือถ้ามีกำไรแล้วให้ทยอยเทคโปรฟิตออกมาเก็บเป็นเงินสดครับเพราะว่ากำไรที่เป็นเปอร์เซนต์ในโปรแกรมนั้นมันไม่ใช่เงินครับมันเป็นแค่ตัวเลขครับของจริงคือเทคโปรฟิตออกมาแล้วเป็นเงินเป็นเรียนไล์ออกมาครับนั่นแหละคือเงินฮะดังนั้นอย่าหลงไหลกับมายามากครับถ้าราคาถึงเป้า ถ้าราคามันละเมิดการดันเทรนคุณต้องขายขออกมาครับยีบสองอย่าเชื่อบริษัทหรือพื้นฐานมากเกินไปครับมันเป็นลักษณะของการแบบเหมือนกับเราหลงรักหุ้นมากเกินไปครับการหลงรักหุ้นน่ะเหมือนการแต่งงานนะฮะซึ่งในการเทรดแล้วเขาบอกว่าจงเดทกับหุ้นแต่อย่าแต่งงานกับมันนะ่ะ ดังนั้นนะครับอย่าหลงรักหุ้นถ้ามันไม่ทำเงินให้คุณชิ่งครับเลิกมันไปครับหาตัวใหม่ครับหุ้นไม่ใช่เมียรครับเราสามารถจะเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลาครับยีิบสามให้ตลาดจ่ายเงินเดือนให้คุณครับอย่าไปคาดหวังว่าคุณลงแรงเยอะแล้วคุณจะได้เงินจากตลาดนะครับยิ่งขยันมากอาจจะเสียหายมากก็ได้ครับ ตลาดจะให้เงินก็เมื่อคุณเข้าถูกจังหวะครับทําถูกต้องและก็ทนรวยเป็นครับนี่คือสินิตตลาดจะให้เงินคุณครับไม่ใช่ว่าคุณขยันแล้วตลาดจะให้เงินคุณไม่ใช่ครับคุณต้องพร้อมที่จะได้เงินด้วยทาโจมเหมาะสมเ <ram> ข้าซื้อที่เหมาะสมจุดที่เหมาะสมนั่นแหละครับตลาดจะให้เงินคุณครับยีิบสี่อย่าได้คาดหวังความเมตตาจากตลาดคนนี้โคตรด,ดีเลยค,ครับผมแนะนำาลฮะคือคนที่ขาดทุนน่ะ มักจะคิดว่าตลาดจะต้องทําให้เขาได้กําไรบ้างไม่จริงนะฮะตลาดไม่รู้หรอกครับว่าคุณได้กําไรมาครั้งที่แล้วหรือคุณขาดทุนมากี่ครั้งแล้วมันไม่สนใจครับมันเคลื่อนไหวไปตามดีมาซ์สัพพลายความโลภความกลัวและข่าวครับมันไม่สนใจแล้วคุณนะ่ะคุณเป็นใครมันยังไม่รู้จักเลยคุณมีเงินเท่าไหร่มันไม่รู้จกักหรอกครับมันเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของมันดังนั้นนะครับ อย่าไปคิดว่าตลาดจะสนใจคุณคุณต้องดูแลตัวเองครับนี่สาคัญนะครับบอกเพื่อนคุณเลยครับถ้าใครรู้จักนะเพื่อนเพื่อนที่ชอบเทรดแล้วชอบไปโพสต์บอกเจ้าช่วยดันราคาหุ้นนี่หน่อยทําไมเนี่ยหุ้นตัวนี้ขาดทุนเิ็ดดอยมานานแล้วทายังไงดีตลาดไม่สนใจแล้วครับคุณต้องรับผิดชอบตัวเองครับนี่สาคัญนะฮะยี่ิบห้าอย่าเทรดตามเซียนครับเพราะว่าอะไรครับเซียน เขาตอนที่เขาซื้อเขาจะไม่บอกใครหรอกทุนเขาต่ำมันเขาไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขาอยากขายเขาจะบอกคุณว่าเขาถือตัวไหนบ้างดังนั้นนะครับอย่าไปเทรดตามเขาครับศึกษาวิธีคิดเขาเขาซื้อขึ้นตัวนี้เพราะอะไรแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองประยุกใช้กับตัวเองแบบนั้นจะดีกว่านะครับอย่าได้ซื้อตามเขาเด็ดขาดเราต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองครับนะฮะมีเกมของตัวเอง ถ้าคุณทําเกมได้ดีแล้วเดี๋ยวคุณก็ตามมาเองครับอย่าไปยืมจมูกใครหายใจครับโดยเฉพาะเซียนครับทุกคนเข้ามาเรดไม่มีใครอยากจะเสียเงินหรอกครับเซียน,นเองก็ตามครับเขารู้ว่ามีคนชอบเขาเยอะเขาก็อาจจะใช้คนที่เขาชอบกันแหละเป็นฐานให้รับหุ้นจากเขาก็ได้ครับเงินไม่เข้าใครออกใครนะครับบอกเลยนะฮะเซียนเองก็ตามครับตัวดีนะเซียนเนี่ยนะฮะ ยีหอย่าได้ตามหาหุ้นลิเกรลครับมันไม่มีความรับในการเทรดหรอกครับถ้าง่ายก็ทําเงินได้ครับบอกเลยไม่ต้องจะเป็นต้องท่ายากซับซ้อนเลยหรอกครับบัฟเฟตตบอกว่าถ้าสูตรคณิตศาสตร์นะที่ซับซ้อนมันทําเงินได้นะตอนนี้เขาคงเป็นคนขายหนังสือพิมพ์ไปแล้วนี่เป็นาพูดของคนที่เล่นหุนห้นรวยที่สุดในโลกเขาบอกงี้ครับดังนั้นนะครับถ้าง่าย มันใช้เงินมันใช้ทำเงินได้ครับซับซ้อนยิ่งไม่ได้เงินบอกเลยถ้าคุณยังทำตัวไม่พร้อมครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสูตรทำเงินคืออะไรครับการบริหารความเสี่ยงครับการบริหารความเสี่ยงเพราตลาดมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณได้เงินแต่ระหว่างนั้นมันก็ไม่ให้โอกาสคุณตลอดแลครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าตลาดคือความเสี่ยง หนีให้เป็นบริหารเงินเข้าซื้อให้เป็นสำคัญกว่าเรื่องของสูตรลับครับใช้สูตรซื้อง่ายเส้นค่าเฉลี่ยนี่ซื้อตอนยอ่อซื้อแล้วรับขนานตันก็ได้กำไรครับแต่ว่าคุณต้องซื้อด้วยวิธีคิดของการบริหารความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนำมาก่อนครับสำคัญนะครับเรื่องนี้มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะไม่สนใจเรื่องความเสี่ยงเพราะเขาคิดว่า holy g r a i ว สูตรับโปรยหุ้นเขาซื้อแล้วกำไรไม่แพ้เลยเขาคิดแบบนี้ครับซึ่งมักจะเข้ามาแล้วเป็นเหยื่อของตลาดและก็เป็นเหยื่อของนักสอนนักเปิดคอร์สสอนหุ้นด้วยครับพวกนี้หลอกให้คุณต้องไปเสียเงินไปอะไรมากมายครับพวกนี้ฮะอย่าไปเชื่อมากครับสนใจเรื่องความเสี่ยงดีกว่านะครับทิปเอย่าลืมวิัยครับวิันคือพื้นฐานที่สำคัญของการเทรดครับ คนล้มเหลวส่วนใหญ่มักจะมาจากความไร้วินยัยไม่ใช่เป็นคนโง่นะฮะคนฉลาดขาดวินัยนี่เจ๊งยับเยินได้นะฮะเรียนสูงนะฮะเป็นยาเอกเป็นยาทเินเอกเป็นเป็นหมอนะครับแต่ว่าถ้ามาเทรดแล้วขาดวินัยนะฮะมีอีโก้จัดนะครับเละเทะแพ้สู้คนที่จบมสามไม่ได้ละครับผมมั่นใจเลยว่าวินัยสําคัญกว่า หัวโขนที่คุณถือมาจากข้างนอกสิครับ2ี่บปดอย่าได้เลยสัญชาตญาณตัวเองครับบางครั้งนะฮะพวกนี้สัญชาตญาณนี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ผสมด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าสัญชาตญาณแบบเมามือใหม่นะไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ถ้าคุณมีประสบการณ์มากพอคุณจะมีสัญชาตญาณในการมองอะไรบางอยา่างที่มันเป็นเบาะแสให้คุณต้องลงมือทําหรือไม่ก็หนีก่อนนะฮะพวกนี้สําคัญครับ ซึ่งคุณต้องมีประสบการณ์นะไม่ใช่ว่าสัญญาณแบบเม่าๆนะไม่ได้ครับข้อนี้จะใช้ได้ดีสําหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วนะยีบเก้าอย่าเอานิสัยเสียงไม่ใช้ในการเทรดครับการเทรดช่วยหยิบยื่นโอกาสในการค้นพบว่าตัวเองมีนิสัยเสียอะไรบ้างครับนิสัยเสียที่อยู่จากภายนอกจากใช้ที่ประจำวันนะครับถ้าคุณไม่ใช้ในการเทรดทันทีนะคุณจะเจ๊งทันทีครับเพราะว่านิสัยเหล่านั้น มักจะเป็นนิสัยของเหยื่อครับนะฮะถ้าอยากรวยคุณต้องต้องเลิกสันดานเหล่านั้นซะสร้างตัวตนใหม่ที่เหมาะสมให้ได้แล้วคุณจะสําเร็จครับจำไว้นะครับนิสัยเสียที่คุณใช้ในโลกชีวิตประจำวันนั่นแหละคุณอาจจะใช้ได้ครับเพราะว่าคุณมีคนสปอยครับคุณมีคนที่เขาใส่หน้ากากเข้าหาคุณนะฮะแต่ว่าถ้าคุณนําไปใช้ในตลาดหุ้นเมื่อไหร่นะครับคุณจะกลายเป็นเหยื่อทันทีครับ สามสิบอย่าคิดว่าการเทรดคือการความบันเทิงฮะสามสิบอย่าคิดว่าการเทรดคือความบันเทิงครับมันเป็นงานครับมันเป็นธุรกิจครับการเทรดที่ประสบความสำเร็จมักจะน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาและอึดอัดด้วยนะครับเหมือนข้อเหมือนข้อที่ผ่านมามอนกับว่าการเทรดไม่ใช่ความบันเทิงครับมันมีความอึดอัดมันมีความน่าเบื่ออยู่ในนั้นนะครับเราต้องมองว่ามันเป็นธุรกิจครับ มีความเป็นมืออาชีพครับถ้าคุณไม่คิดว่ามันเป็นเป็นอาชีพไม่คิดว่าเป็นลักษะที่มือโปรโใช้งานนะคุณจะมองการเสพเป็นความบันเทิงเป็นการพน,นันแล้วคุณจะเจ๊งฮะนี่เป็น30ข้อนะครับที่ผมคิดว่าโคตรดีเลยนะฮะของดีมากที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเพราะมันมีทั้งเรื่องของอะไรบางอย่างที่เป็นด้านลบที่คุณควรจะรู้เอาไว้บางอย่างที่เป็น เรื่องดีที่คุณควรจะรู้ไว้ผมชอบเคล็ดด้านลบอะครับเพราะว่าไม่ทําให้รู้ว่าเอออะไรอะไรบ้างที่เราควรจะเลี่ยงมันนะสําคัญนะครับถ้าท่านชอบนะครับอย่าลืมครับแชร์ให้เพื่อนชมครับนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนควรบอกเพื่อนครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําครับิ้งท้ายนะครับถ้าท่านชอบช่องเซลยวอย่าลืมสับสไครต์ช่องนะครับผมจะนําคลิปดีมาชมทุกเช้าเลยครับแบบไม่มีเบื่อนะฮะ ยิ่งชมท่านยิ่งได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแน่นอนครับท่านนี้นเป็นมือใหม่นะครับยังไม่ได้สนับสนุนหนังสือผมว่ผมมีหนังสือขายอยู่สามเล่มน,นะครับความรู้หุ้นมูยยลนนค,คา่าหลักนั้นบาทหุ้นซิงสวิงเทรดแล้วก็หุ้นกลับขึ้นนอบใหญ่นะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับที่เพจเซียลบุ๊กเท่านั้นร้านหนังสือทั่วไปไม่มีขายนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสนับสนุนผลงานผมนะครับติดต่อไปที่เพจเซียลบุ๊กครับ z y o b w ยโอนะฮะส่งข้อความไปทักแอดมินครับว่าสนใจสือ่อเล่มไหนครับแล้วแอดมินจะตอบท่านให้รายละเอียดทุกอย่างครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ทั้งหมดไว้ข้างล่างนะครับเรื่องของเพจต่างๆนะลิงก์เพจลิงก์หน้าสินค้าแล้วก็อ e ีบุ๊กมีขายนะครับที่เว็บเมมมาร์เก็ตดคอมแล้วก็อุ๊กบีนะฮะขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานมีการสับสครายไลค์แชร์นะครับสิ่งนี้เป็นกำลังใจให้ผมอยากจะทํางานดีๆให้ท่านชมทุกวัน,นครับ แล้วผมจะทำคลิปวิดีโอให้ท่านชมทุกเช้าครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ